ให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์แต่ความจริงเรื่องความตายนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราเห็นคนตายกันอยู่เสมอได้ยินข่าวการตายกันอยู่เกือบจะทุกวันเวลานี้อาจจะเป็นวันละหลายครั้งก็ได้เพราะมีวิทยุมีหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องทราบเนื่องบางครั้งบางคราวเราก็ไปเผาคนอื่นเขาตายแต่ได้ว่าตัวของเราเองกลับไม่เคยคิดว่าจะตายอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาถือว่ามีความประมาทอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎธรรมดาที่เราเพิ่งเกิดมาเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ต้องมีความเป็นตายเป็นในที่สุดเหมือนกันเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วบางท่านนึกถึงความตายเหมือนกันแต่ถ้าว่าคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็แล้วกันไปหมดเรื่องหมดราวหมดทุกข์ถ้าความจริงถ้าความตายมีสภาพเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะวิตกกังวลขณะที่เรามีชีวิตเป็นคนเราจะสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วยังไงก็ได้เพราะตายแล้วถือว่าเป็นอันบันแล้วกันไปแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านกลับบอกว่าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเพียงใดตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเรื่องถ้าหากว่าจิตของเราเต็มบริอำนาจของความชั่วเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเหง้าของอกุศลแล้วก็บริวารของอกุศลเงาของอกุศลอกุศลเดิมเพื่อรากเงาจริงๆแห่งความชั่วได้แก่ราคะความรักหรือว่าโลภะความโลภสองอย่างนี้เป็นอันเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่ความจริงความชั่วจริงๆพื้นฐานรากเงาตัวต้นของมันมีอยู่3หรือ4อย่างนี้เท่านั้นแล้วมันก็แตกกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขานับไม่ถ้วนนี่ถ้าอารมณ์จิตของเรายังหมกมุ่นอยู่กับนายของความชั่วตามที่กล่าวมานี้ตายแล้วแทนที่จะมีความสุขมันก็กลับมีความทุกข์คือไปเกิดในอบายภูมิมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นถ้ามาเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบากไม่มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเขาถ้าจิตใจของเรามีกุศลซึ่งมีอารมณ์ตรงกันข้ามแทนที่จะทำลายทรัพย์สินของคนอื่นด้วยความโลภกลับเป็นผู้ให้ด้วยการให้ทานจิตมีความเมตตาปราณีคือมีความรักมีความสงสารเห็นสัตว์หรือคนที่มีความทุกข์เราสงเคราะห์เขาให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้เมื่อใครเขาทำผิดถ้ามันไม่ผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับเราก็ให้อภัยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมการลงโทษถือว่าเป็นการหวังดีเพื่อไม่บุคคลนั้นทำความชั่วต่อไป แล้วก็การหลงไหลใฝ่ฝันในรูปโฉมนวลพรรณไม่มีในเรารวมความมาจิตเป็นกุศลคือหนึ่งจิตพอใจในการให้ทานสองพอใจในการสงเคราะห์สามไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่ว่าก่อนที่จะตายถ้าเราเป็นคนเราก็ขอเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วถ้าตายเป็นผีก็เราก็เป็นผีดีนี่ผีดีเขาอยู่กันที่ไหนบ้างเขาก็อยู่กันในเขตของเทวดาบ้างอยู่ในเขตของพรหมบ้างที่เรียกกันว่าเทวดาหรือว่านางฟ้าหรือว่าพระพรหมถ้าดีถึงที่สุดก็ไปพระนิพพานนี่องค์สมเด็จพระพิตามานทรงกล่าวอย่างนี้ นี่เมื่อองค์สมเด็จพระจินสีท่านทรงยืนยันเราก็ควรจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นในสมัยที่เราเป็นคนเราก็ควรจะเป็นคนดีอะไรบ้างที่เป็นระเบียบวินัยเป็นธรรมะที่ควรจะประพฤติปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่จะทำให้หลงไหลใฝ่ฝันในรูปโฉมโนมพันจนเกินไป
ด้วยประการที่สองความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมผิดระเบียบผิดวินัยผิดธรรมผิดกฎหมายความโกรธคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอิจฉาริษยาบุคคลอื่นหลงไหลใฝ่ฝันในชีวิตไม่คิดว่าเราจะตายอย่างนี้จงอย่ามีในจิตของเราหลีกเลี่ยงเสียเมื่อเรามีจิตเมตตาปราณีใครๆเขาก็รักใครๆเขาก็ว่าดีเมื่อเรามีความเคารพในชีวิตของเราคิดว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็มีความตายเป็นที่สุดความไม่ประมาทมันก็มีเมื่อทรงปฏิบัติตามนี้ถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีตายแล้วเป็นผีก็เป็นผีดีคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเรื่องความจริงการพิจารณาถึงความตายเป็นสำคัญบางท่านที่มีความหวาดหวั่นอยู่ในชีวิตคิดว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะเป็นรางร้ายทำให้เราตายเร็วเรื่องความจริงเรื่องความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่ที่เราจะหนีความตายให้พ้นไปไม่ได้การในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้เรานึกถึงความตายคือไม่เมาในชีวิตคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้เราจะได้สร้างความดีเข้าไว้ส่วนใดที่เป็นความดีสมมติว่าชาตินี้เราขาดแคลนได้ทรัพย์สิน เห็นชาวบ้านเขามีความร่ำรวยแต่งตัวสวยๆมีพาหนะดีๆแต่ว่าเราไม่มีกับเขาเราก็จงคิดว่าเขาสร้างบุญญาธิการอะไรไว้อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเพราะอาศัยการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์การถวายทานกับพระสงฆ์การถวายทานแก่พระอริยสงฆ์เป็นสำคัญเป็นปัจจัยคนเกิดมาแล้วมีความร่ำรวยในทรัพย์สินต่างๆนี่ถ้าเราเห็นเขารูปสวยทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่โจรขโมยไม่ลักแล้วก็มีคนที่อยู่ในปกครองง่ายสอยง่ายไม่มีใครนอกใจใครจะพูดอะไรก็เป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟังมีสติปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเราอันนี้องค์สมเด็จพระจินทสีกล่าวว่าเป็นปัจจัยเพราะมีศีลบริสุทธิ์ถ้าเราต้องการอย่างนั้นในชาตินี้เราก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ชาติหน้าจะมีความเป็นเช่นนั้นตามที่เราต้องการ นี่ถ้าหากว่าเห็นคนเขามีปฏิสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษกับคนใดๆอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเป็นผู้ทรงสมาธิและวิปัสสนาญาณตามสมควรถ้ามีฌานสูงมีวิปัสสนาญาณสูงเกิดชาติใหม่ก็มีปัญญาดีมากมีสมาธิต่ำเจริญวิปัสสนาญาณได้ต่ำก็มีปัญญาดีน้อยแต่ก็ดีกว่าคนที่มีศีลปกติชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนที่มีความฉลาดและมีความรู้ นี่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะตายเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตคิดจะทำความดีไว้เสมอนี่คนที่คิดถึงความตายไว้เป็นปกติเป็นคนไม่ประมาทสามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองอารวีตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินทสีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายในขณะใดที่เรายังทรงชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำให้เขาสร้างแต่ความดีคือพยายามตัดความโลภโดยการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคดโกงเขาเมาทรัพย์สินมาเป็นส่วนตนรายการที่สองให้ระงับอารมณ์ของโทสะและพยาบาทมีจิตเมตตาปราณีทรงอยู่ในศีลห้าประการรายการที่สามองค์สมเด็จพระวิชิตมารกล่าวว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราจะตายอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้
อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเทศเพียงเล็กน้อยเท่านี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงเสด็จกลับนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศแต่ละคราพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศกลับขณะที่เทศชาวบ้านหลายร้อยคนมาฟังกันและในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเด็กหญิงเล็กน้อยอายุเพียง13ปีมาฟังอยู่ด้วยเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบพระองค์กลับชาวบ้านก็กลับเด็กสาวคนนี้ก็กลับ เมื่อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วชาวบ้านลุกขึ้นกลับบ้านเทศของพระพุทธเจ้าหล่นอยู่ตรงนั้นหมดไม่มีใครฟังพระธรรมประจำพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระบรมสุคตไปปฏิบัติเลยมีเด็กหญิงอายุเพียง13ปีเพียงคนเดียวมองดูพระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสวยสง่างามพระสุรเสียงที่แสดงพระธรรมเทศนาก็ไพเราะวาจาที่กล่าวไปก็ไพเราะเธอก็จับใจเมื่อเดินกลับไปก็มีความคิดอยู่เสมอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งว่าจงอย่าประมาทในชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างความดีมีเมตตาคือมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเธอจำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแล้วปฏิบัติตามสิ้นเวลาระยะเวลา3ปี วันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินสีเวลาเช้ามืดตรวจอุปนิสัยของสัตว์สมเด็จผู้ทรงสวัสดิ์ได้ทรงเห็นภาพเด็กสาวคนนี้เวลานี้อายุ16ปีตกอยู่ในข่ายพยานสมเด็จพระวิชิตมารตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรพิจารณาไปก็ทราบว่าตอนสายวันนี้เธอจะตายจึงได้พิจารณาต่อไปว่าการตายของเธอคราวนี้ถ้าเราไม่ช่วยคติของเธอจะแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ทรงทราบว่าถ้าองค์สมเด็จพระชินวรไม่ช่วยเหลือคติของเธอจะไม่แน่นอนฉะนั้นเวลาตอนเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จไปองค์เดียวไปคอยเธออยู่ระหว่างทางที่เธอจะมาจากบ้านนั้นไปโรงทอหูของพ่อขอเล่าลัดๆเพราะไม่ต้องการประวัติของนางต้องการผล เมื่อคนมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลเธอเข้ามาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมองหน้าเธอความจริงเธออยู่ข้างนอกเธอก็มองหน้าตาจ้องมองตาพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามองหน้าเธอเธอก็ทราบพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการเข้าให้เธอเข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาถามว่าภคินีดูกระน้องหญิงนี่พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกคนหนุ่มคนสาวคนแก่ท่านเรียกแบบนี้ทั้งหมดท่านไม่ถือว่าท่านใหญ่โตท่านถือว่าคนทุกคนเป็นน้องท่านท่านแสดงความรักความเมตตาสม่ำเสมอกันว่าภคินีดูกระน้องหญิงเธอมาจากไหนเธอตอบองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงถามใหม่ว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะแล้วก็ถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอตอบแบบนี้คนที่ฟังอยู่หลายร้อยคนหาว่าเด็กหญิงล้อเลียนองค์สมเด็จพระทศพลจึงด่าหาว่าอีเด็กถอยสามารถกล้าล้อเลียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ห้ามปรามเขาผู้นั้นแล้วก็กลับถามย้อนไปใหม่ถามว่าภคินีดูกระน้องหญิงที่ตถาคตถามเธอว่าจะไปไหนเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบนั่นหมายความว่ายังไงเธอตอบว่าคำถามขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีความหมายว่าก่อนที่หม่อมฉันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อมฉันมาจากไหนอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพ
พระพุทธเจ้าก็ยกมือสาธุสาธุนี่แล้วตอบถูกแล้วพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถามว่าที่ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบมีความหมายว่ายังไงเธอก็ทราบตอบองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าที่ว่าไม่ทราบหม่อมฉันไม่ทราบว่าเวลาที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปไหนจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกมือสาธุว่าเธอตอบถูกแล้วแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ถามต่อไปว่าน้องหญิงที่ตถาคตถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบนี่หมายความว่ายังไงเธอตอบว่าที่ว่าทราบก็หมายความว่าจำได้แน่นอนว่าชีวิตก็หม่อมฉันยังไงไงก็ต้องตายแน่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สาธุการแล้วองค์สมเด็จพระวิชิตมารกล่าวว่าข้อสุดท้ายที่ตถาคตถามเธอว่าทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไงเธอก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรที่ว่าไม่ทราบก็เพราะว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าความตายจะปรากฏขึ้นเมื่อไรปรากฏวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะตายตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเที่ยงอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกมือขึ้นสาธุเพียงแค่ถามปัญหา4ข้อแต่อาศัยที่เธอระลึกถึงความตายไว้เป็นปกติแล้วก็เธอทรงศีล5เป็นปกติมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันทุกคืนเวลาเธอนั่งอยู่นอนอยู่ยามว่างจิตใจของเธอนึกถึงวงพักคือดวงหน้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอจัดว่าเธอมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นประจำแล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นประจำทรงศีล5บริสุทธิ์มีจิตเมตตาสงเคราะห์กับบุคคลและสัตว์ผู้ยากอยู่เสมอแต่ว่ากำลังใจยังไม่มั่นคงนักในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชมเธอว่าตอบที่ถูกต้องมีปัญญาหลักแหลมให้สาธุการว่าดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้อารมณ์ของเธอว่าเกิดธรรมปีติเวลานั้นเองความมั่นคงของจิตก็ปรากฏว่าเธอได้บรรลุพระโสดาปัตติผลนี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้ากลับเธอไปที่โรงหกพ่อกำลังหลับเธอไปกระทบเฟิร์มเข้าพ่อพุ่งตกใจพุ่งกระสวยโดยแรงกระสวยถูกอกของเธอล้มลงสู่ความตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิตอันนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรชี้เห็นชัดว่าคนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์และมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่การตายครั้งนี้จะต้องตายอย่างคนผู้มีเหตุมีผลตายอย่างคนผู้มีความดีที่เราคิดอย่างนี้เราก็ตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ท่านหลายได้บรรลุมรรคผลได้โดยง่ายอย่างไปเวสการีธิดาที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้าเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่มาพูดกันนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายไม่ดีเราก็มีความทุกข์ถ้าเราตายไปกับความดีเราก็มีความสุขอันดับแรกก็ยึดหัวหาดไว้ก่อนว่าธรรมะนี้องค์สมเด็จพระชินวรเป็นคนเตือนเราแล้วก็เวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระสงฆ์นำมาแนะนำให้กับเราเรายอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์ที่อาตมาเจาะจงลงไปในด้านอริยสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ธรรมดาไว้ใจไม่ได้แม้แต่อาตมาเองก็ไม่กันไว้ใจไม่ได้พระที่จะไว้ใจได้จริงๆตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ไม่มีอารมณ์ใจโยกโครงทรงอยู่ในความดีฉะนั้นบอกว่าท่านมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ถ้าจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้แล้วก็ทรงศีล5บริสุทธิ์ที่เรียกว่าเจริญศีลานุสติกรรมฐานเป็นประจำต
ื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ตั้งใจอย่าส่งศีลให้บริสุทธิ์วันทั้งวันจิตกำหนดอยู่ในศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอก่อนจะหลับก็ใคร่ครวญอยู่ว่าตั้งแต่ตื่นมาถึงเวลานี้ระบบร่องในศีลสิกขาไหนบทสิกขาบทไหนบ้าง ไม่เห็นว่าจิตใจของเราทรงศีลห้ารายการนี่เฉพาะครวญเป็นเอกคตารมณ์คือเมรุมันเดียวไม่ลืมไม่เผลอไม่ต้องระวังในศีลขอแถมอีกนิดหนึ่งถ้าจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบันก็ไม่ยากนักนี่สำหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าคนที่นึกคิดว่าตัวจะตายถ้าคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นประโสดาบันเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันมาสลับกันไปนี่ความเหนื่อยยากในกายยังมีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูตรัสว่าถ้าอะไรก็ดีตัดความเกิดเสียให้สิ้นจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานนี่การจะเข้าพระนิพพานถ้าจะว่ากันดังตามสัมยุตสิบรายการก็รู้สึกว่าจะช้าเราก็ไปรวบยอดกันตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายและก็กายของเราจงมีความคิดว่ากายนี้มันสักแต่ว่าเป็นกายกายนี้สักแต่ว่าเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเริ่มกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยสถิตอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ต้องไปแล้วถ้าว่าไปเรายังมีต้องมาหากายเป็นที่เกิดอีกเราก็มีความทุกข์อย่างนี้องค์สมเด็จพระเจ้าสีรวบรัดตัดใจความว่าเธอจงอย่าสนใจในกายของเธอในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทำงานหาอาหารเลี้ยงมันหาผ้านุ่งผ้าห่มให้กับมันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อนด้วยการหิวกระหายในอาหารแต่ถ้าว่าจงอย่าคิดว่าเรากับร่างกายนี้จะอยู่ร่วมกันตลอดกาลตลอดสมัยให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวเมื่อไรเราก็ต้องไปองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำว่าจงอย่าผูกพันร่างกายต่อไปเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นแดนของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้บันดาลความสุขให้แก่เราเมื่อร่างกายนี้หมดไปเมื่อไรขึ้นชื่อว่าความต้องการในร่างกายอย่างนี้สำหรับเราไม่มีอีกแล้วก็ทรงแนะนำว่าแม้แต่ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการและก็ไม่ต้องการไม่ผูกพันในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าสมบัติของโลกมันก็เป็นสมบัติของโลกในเมื่อชีวิตตินทรีย์ของเรานี้หมดไปก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะพึงปกครองสมบัติของโลกต่อไปได้ถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคิดอย่างนี้เป็นปกติแล้วแถมต่อไปสนิทว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอมีพระนิพพานเป็นที่ไปมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นที่ยินดีสำหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดไว้อย่างนี้เป็นปกติอารมณ์ความรักรักในเพศอารมณ์ความโลภในทรัพย์สินอารมณ์ความโกรธความเพียรบัตรความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมนมพันร่างกายรับเสียทรัพย์สินหลายก็สลายตัวไปจากจิตอย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรกล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอารมณ์แห่งพระนิพพานรวมความว่าเป็นอรหันต์ตายจากชาตินี้แล้วก็ไปพระนิพพานทันทีอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วต่อไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาสมควรของท่าน